ไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศวันนี้ค่ะก็ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะที่จังหวัดลำพูนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรจำนวน92รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก่อนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่จังหวัดแพร่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีทางศาสนาถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นค่ะผู้นำศาสนาอิสลามได้ประกอบพิธีดุอาขอพรและผู้นำศาสนาคริสต์อธิษฐานภาวนาขอพรก่อนจะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยนาทค่ะก็มีการประกอบพิธี3ศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็คริสต์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่บริเวณริมเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์3เณร92รูปพร้อมปล่อยพันปลาจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะขณะที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมกันอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่บริเวณวัดโค้งสนามเป้าตำบลท่าช้างอำเภอเมืองโดยมีพระสงฆ์สามเณร92รูปออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งนะครับจากพี่น้องประชาชนที่มาทำบุญไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับเริ่มที่จังหวัดนครพนมนะครับก็มีการประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนำกล่าวคำประกาศราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลตามด้วยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรก่อนที่ทุกคนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมโดยพร้อมใจการสวมใส่ชุดสีฟ้าแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนที่บริเวณริมโขงถนนข้าวเม่าในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์92รูปโดยประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้าต่างอิ่มเอมใจที่ได้นำบุญนะคะทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับลงใต้ไปที่จังหวัดพัทลุงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมชนมพรรษา12สิงหาคมโดยข้าราชการและประชาชนต่างสวมเสื้อสีฟ้ามาร่วมกันทำบุญเป็นจำนวนมากค่ะส่วนที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นและเช่นเดียวกันนะคะกับประชาชนในจังหวัดยะลาค่ะที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ